เป็นตัวแทนกล่าวรายชื่อรับประกาศนียบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวส.2และปวช.3ประจำปีการศึกษา2566นี่คือหุ่นยนต์มีชื่อว่าน้องชมวงครับเป็นหุ่นยนต์ AI โรบอทที่ทำหน้าที่ขานชื่อนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยองที่เขารับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาประจำปี2566สร้างความฮือฮาให้แก่ผู้ปกครองครับแล้วก็นักศึกษาที่มารับใบประกาศนียบัตรบอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยเรื่องนี้นายกิติพงษ์อุตมะเวทินผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยองก็บอกว่าการที่เลือกจะใช้หุ่นยนต์ AI โรบอทมาขานชื่อนักศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาเป็นการบ่งบอกเลยว่าวิทยาลัยเทคนิคระยองเราก้าวล้ำทางเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศแถมการนำหุ่นยนต์ AI โรบอทมาขานชื่อนักศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษายังมีข้อดีก็คือไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็มีความแม่นยำขานชื่อได้ด้วยอ่ะ